กับเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับในเบรกที่2ครับเดี๋ยวเราจะไปกันทางฝั่งของ American Games กันบ้างครับบาสเกตบอล NBA ในช่วงสายที่ผ่านมานะครับทางด้านของ Cleveland Cavaliers ครับก็บุกไปเอาชนะ Detroit Pistons ได้102-93คะแนนเควินเลิฟครับเกมนี้แพงริชซัด3แต้ม8ครั้งครับทำให้ Cleveland Cavaliers ครับบุกไปชนะ Detroit Pistons คู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่น The Palace of Auburn Hills นะครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015เลิฟครับประเดิมควอเตอร์แรกด้วยการชูต3แต้มไปถึง3ครั้งครับก่อนที่จะได้ทางด้านของไอแมนซัมเพิร์ดนะครับที่แอสซิสต์ให้ทางด้านของเจมส์โจนส์ชูต3แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายพาคาวาเลียสครับออกสตาร์ทขึ้นนำพิสตันไปก่อน30-27คะแนนแต่เมื่อมาถึงในช่วง4:43สุดท้ายครับของควอเตอร์ที่2เกรกมอนโรครับดันส่งลูกให้ทางด้านของเคนตันวิสคาวเวลปอฟนะครับชูต3แต้มพาพิสตันตีเสมอ44-44พิสตันก็ได้ทีครับก็ทำแต้มเร่งหนีห่างไปเลยครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยการพลิกนำคาวาเลียส62-53คะแนนเขาขอเตอร์ที่3ครับเลิฟนั้นชูต3แต้มเพิ่มอีก2ลูกติดครับในช่วง5:37แล้วก็5:09สุดท้ายครับพาคาวาเลียสนั้นพลิกกลับมานำ73-70ก่อนที่จะได้ทางด้านของไคลรี่เออร์วิงครับช่วยเก็บเพิ่มอีก4แต้มพาคาวาเลียสจบควอเตอร์3ด้วยการนำพิสตัน77-74คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับเลบอนเจมส์ก็เล่นกับทางด้านของเออร์วิงครับพาคาวาเลียสบุกซัดพิสตันไปจนกระทั่งจบเกมครับคาวาเลียสเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะพิสตันได้สำเร็จครับด้วยสกอร์102-93คะแนนทำให้ทางด้านของคาวาเลียสนั้นชนะนอกบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันพร้อมเพิ่มสถิติชนะ36แพ้22เกมส่วนพิสตันเวลานี้มีสถิติชนะ23แพ้34เกมและเกมนี้ครับเลิฟพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของคาวาเลียสครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุด24แต้มจากการชู3แต้มในถึง8ครั้งเลยทีเดียวครับกับอีก9รีบาวด์แล้วก็3แอสซิสต์ด้วยกันในขณะที่ NBA ผลคู่อื่นๆนะครับวอชิงตันวิซาร์ดแพ้ทางด้านของ Golden State Warrior 107-114ครับ Oklahoma City Thunder ชนะ Indiana Pacers 105-92 Dallas Mavericks ครับเอาชนะทางด้านของ Toronto Raptors ไป99-92นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็คือ Dallas ขออภัยนะครับจบไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับสำหรับบาสเกตบอล NBA ครับใช่แล้วค่ะ Dallas Mavericks ก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์99นะคะขณะที่นักของเทนนิส Dubai Duty Free Tennis Championship ในวันที่2ค่ะทางด้าน Novak Djokovic มือ1ของรายการจากเซอร์เบียประเดิมเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ Wasek Pospisil คู่แข่งจากแคนาดาไปอย่างไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-4เกมนี้เป็นการแข่งขัน ATP World Tour 500นะคะ Dubai Duty Free Tennis Championship ค่ะชิงเงินรางวัลก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ66.6ล้านบาทที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากยอดเยี่ยมของผลงานยอดเยี่ยมของโจโควิชเรามาดูแอนดี้มาเร่กันบ้างค่ะมือ3ของรายการจากสหราชอาณาจักรไปสู่รอบ16คนสุดท้ายเอาชนะกิลส์มูลเลอร์คู่แข่งจากลักเซมเบิร์กไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-5อีกหนึ่งคนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเฟอร์นันโดเบดาสโกจากสเปนนะคะผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเอาชนะกิเยโมกาเซียโลเปสคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2เซตรวด7-5และ6-1เกมต่อไปเบดาสโกต้องเจอกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะคะมือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของแชมป์6สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยติดตามได้ทาง True Tennis HD 6:70-17:00 นเป็นต้นไปค่ะขณะที่อีกหนึ่งรายการนะครับ ATP World Tour 500รายการอาเบียโตเม็กซิกาโนเทลเซลครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือ45ล้านบาทในที่อากาปูโกเม็กซิโกครับทางด้านของกริกอร์ดิมิทอฟก็เอาชนะทางด้านของฟิลิปคราโนวิชนะครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในรายการนี้ได้ซึ่งแชมป์เก่าอย่างกริกอร์ดิมิทอฟครับมือ3ของรายการจากบัลแกเรียก็ประเดิมเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากเอาชนะทางด้านของฟิลิปคราโนวิชครับจากเซอร์เบียไป2-1เซตครับด้วยสกอร์6-3 5-7 และ6-0ซึ่งกิกอร์ดิมิทอฟก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเตรียมพบกับทางด้านของไรอันแฮร์ริสันจากสหรัฐอเมริกาอีกคู่หนึ่งครับเกอีนิชิโกริครับมือหนึ่งของรายการจากญี่ปุ่นก็สามารถเอาชนะทางด้านของอเลฮันโดรกอนซาเลสจากโคลอมเบียไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-3และ7-5
ซึ่งนิชิโคริครับเตรียมพบกับเหยินซุนหลูจากไต้หวันครับในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปและอีกคู่หนึ่งครับที่กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ครับเป็นทางด้านของดาบิดเฟเรมือ2ของรายการจากสเปนกับทางด้านของอีกอร์ซิสลิงนะครับจากเนเธอร์แลนด์นี่คือการแข่งขันในเซตที่2นะคะเพราะว่าทางด้านของในเซตแรกเนี่ยเฟเรเอาชนะไปก่อนนะคะ6-3แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเซตที่2เฟเรกำลังตามหลังอยู่5-6ค่ะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง True Sport HD 3668ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจกับ True Sport Today กันต่อค่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะก็ติดตามกันได้นะคะทางด้านของน่าสนใจทั้งคู่เลยค่ะก็จะเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะคะที่จะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น2:45 ทูสปอร์ต HD นะคะทั้ง HD 3นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านทูสปอร์ต3ด้วยขณะที่อาร์เซนอลค่ะจะพบกับทางด้านของโมนาโกนี่คือครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2:45ทูสปอร์ต1แล้วก็ทูสปอร์ต HD 2เทนนิส ATP ทัวร์ค่ะดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพติดตามกันได้17:00 น.อีก1เซสชั่น22:00 น.ยาวๆเลยนะคะผ่านทาง True Tennis HD 670อีก1รายการนะคะทางด้านของ Alberto Mexico นะคะติดตามกันได้นะคะทาง True Sport HD 3668ค่ะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ www.facebook.com/sptoday ครับใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันนะคะกับ World Emotion ก็คือไฮไลท์ UEFA Champions League 2เกมที่สู้กันอย่างสูสีสนุกนะ2น่าสนใจมากๆค่ะช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้1ช่วงนะคะ Sport Today 19:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ